ดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับหงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหงมีผลไม้ชนิดนึงค่ะที่อิตาลีนะคะช่วงนี้เขามีขายนะคะแล้วเป็นผลไม้ที่หงไม่เคยกินมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยนะคะเพิ่งจะเคยเห็นนะคะมันเรียกว่าลูกฟิกิของอินเดียนะคะมันเป็นคล้ายๆลูกฟิกิของทางของบ้านเรานะของที่นี่ที่หงเคยมาทำมามาลาเดอร์นะคะแต่นี่มันเขียนไว้ว่าเป็นฟิกิของอินเดียนะคะมาดูหน้าตากันนะคะมันคือต้นมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นเม็ดแบบนี้ค่ะมันเป็นเม็ดแบบนี้เห็นเนาะแกะมาให้ดูนะคะนี่ผมเพิ่งจะซื้อมาเองนะคะอันนี้มันเขียนไว้ว่า1กิโลนะคะ1กิโลเห็นเนาะ1กิโลนะคะอยู่ที่1ยูโร29นะคะเอาผมไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะมันคือต้นกระบองเพชรแหละบอกไว้ว่ามันคือลูกมันคือดอกของต้นกระบองเพชรแคคตัสค่ะแคคตัสฟรุตนะคะมันคือดอกของต้นกระบองเพชรอะสรุปแล้วอะแล้วมันกินยังไงหรอก็เลยก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยตอนผมไปซื้อนะคะพนักงานถามว่าถามว่ากินยังไงหรอผมก็บอกไม่รู้ผมซื้อมาลองดูนะคะไม่เคยเห็นเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นนะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันพร้อมๆกันนะมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นโลกนี้ผลไม้แปลกแปลกมากเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปต้นไม้ดูนะมันเป็นต้นกระบองเพชรถ้ามันเป็นดอกเงี้ยแล้วมันพอมันสุกมันกินได้เว้ยดูนะคะเดี๋ยวผมปอกงี้นะคะเขาบอกว่าดูในอินเทอร์เน็ตนะว่าปอกหัวฮะเสร็จผมแล้วก็ปอกหางมันนะคะหัวกระท้ายเว้ยนะออกมากินได้เว้ยเฮ้ยอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะลอกมาได้ข้างๆเลยลอกลอกมาอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยเว้ยเช้านี่เปลือกมันค่ะนี่เม็ดมันข้างในนะคะมาลองกินไปพร้อมๆกันนะครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะเนี่ยเม็ดดำๆรสชาติเหมือนมะละกอมะละกอแบบว่ามะละกอแบบสุกแล้วอ่ะกลับได้กันนะมันดูตรงคุณอยู่กับมะละกอว่ะแต่มันมีเม็ดน่าจะกินได้เม็ดเล็กๆค่ะหวานเนี่ยผลไม้แปลกของทางอิตาลีค่ะตลกดีว่ะแต่เม็ดมันเยอะไปหน่อยแต่ว่าเนื้อหวานเหมือนกับมะละกอค่ะแล้วผมไปอ่านในสูตรนึงเขาบอกว่าบีบน้ำออกมานะแล้วก็มาทำเป็นน้ำสลัดได้อะผสมกับโอลิฟออยล์เกลือพริกไทยนะคะแล้วก็ใส่ไวในก้านนิดนึงแล้วออกมาได้เดี๋ยวผมจะลองทำดูแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวลองทำดูวันนี้นะคะแต่ว่ากินสดๆก็ใช้ได้อยู่นะเม็ดมันเยอะแต่มันคือมะละกอว่ะฮะมันคือมะละกอมันร้อนแต่ว่ามะละกอแบบเม็ดเยอะเนี่ยแหละค่ะหน้าตาแปลกๆมากเลยดิมาให้ดูกันกล่องอย่างนี้เลยเป็นเม็ดๆๆนี้เลยเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปต้นให้มันดูให้ดูนะคะมันคือฟิกิของทางอินเดียเย้ให้ดูกันเลยเห็นไหมคะหน้าตามันคืออย่างนี้นี่แหละค่ะผลไม้หน้าตาแปลกๆของทางอิตาลีนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะจากไปพร้อมกับการกินการกินอีนี่อีกทีหนึ่งหวานหวานบายนมนมนมกู๊ด